โอเคเอาละน้องๆวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับจะมาสอนต่อนะฮะต่อในคลิปวิดีโอตัวที่แล้วที่ไอดีไซน์ปลาไว้นะแล้วก็อาจจะมาเขียนต่อในชั่วโมงนี้นะในตอนนี้อาจจะมาเขียนต่อให้น้องนะ โอเคเราจะไปที่เปิดตัวในบิดขึ้นมานะเปิดตัวในบิดขึ้นมาแล้วเขียนในภาษาจะว่านะในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยที่ไอดีไซน์ปลาไว้เรียบร้อยละโอเคไปที่โอเครอแป๊บนึงนะฮะโอเคเราจะมาเขียนต่อนะฮะในสมองที่แล้วที่เราดีไซน์ปลาไว้แล้ววันนี้คลิปวิดีโอนี้อาจจะมาเขียนต่อนะฮะ อาจจะมาเขียนต่อในคลิปวิดีโอนี้ว่าการนะการเขียนโปรแกรมในเวิร์กช็อปนะในเวิร์กช็อปคือบันทึกนะฮะบันทึกข้อมูลสินค้านะฮะบันทึกข้อมูลสินค้าลงในสต็อกแล้วก็จากนั้นก็จะนำเอาสินค้าตัวนั้นไปขายนะแล้วจะมีวิธีเขียนขึ้นอยู่ได้นะเข้ามามาลองกันเลยนะแต่ในชั่วโมงที่แล้วนะคือในคลิปวิดีโอตัวที่แล้วที่ไอก็ดีไซน์ปลาไว้ละดีไซน์ในคลิปวิดีโอตัวที่แล้วที่ไอซายนะ JFrame นะ Internal JDLog นะฮะก็ดีไซน์ปลาไว้ละแล้ววันนี้มาในสมองนี้คลิปวิดีโอนี้ไอจะมาเขียนต่อนะฮะจะมาเขียนต่อให้น้องๆได้เรียนรู้นะฮะได้เบิ่งเป็นตัวอย่างนะฮะโอเคคือในสมองที่แล้วเราก็เขียนมาเรียบร้อยแล้วโอเคลองมาเบิ่งนะฮะลองมาเบิ่งว่าเราดีไซน์ปลาไว้เป็นในลักษณะแบบใดนะฮะโอเคคือในสมองที่แล้วเราก็ดีไซน์มาฮอตตัวนี้นะฮะดีไซน์มาฮอตตัวนี้วันนี้เราจะเขียนนะจะเขียนว่าโอเคในเมื่อเราต้องการเพิ่มรายการสินค้าใหม่นะเราจะมีวิธีคืนได้นะฮะแล้วก็นี้คือข้อมูลตัวอย่างนะฮะคือข้อมูลตัวอย่างเราจะเอาประมาณนี้นะฮะข้อมูลตัวอย่างตัวนี้อาจจะเอา product ID นะฮะ product name แล้วก็ product type นะแล้วก็ราคาแล้วก็จำนวนนะฮะจำนวนเข้าสต็อกนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่แอดสินค้าเข้าในสระนะฮะโอเคถามว่าจริงๆแล้วเขาเขียนเป็นแบบนี้หรือบอกนะฮะถ้าเป็นโปรแกรมที่จริงๆนะโปรแกรมที่ใช้งานจริงๆเขาจะมีข้อมูลหลายกว่านี้นะจะมีข้อมูลหลายกว่านี้แล้วก็คือพวก data type product type นี้ก็จะเป็นฟอร์มหนึ่งต่างหากนะฮะประเภทสินค้านะกลุ่มสินค้านะฮะประเภทสินค้าใดอยู่ในกลุ่มสินค้าใดนะก็แล้วแต่นะก็จะเป็นฟอร์มหนึ่งต่างหากแล้วก็ราคาก็ยังเป็นฟอร์มหนึ่งอีกต่างหากนะฮะคือราคานี้มันจะมี 3-4 ราคาแล้วแต่นะฮะคือราคา A B C D ก็แล้วแต่นะฮะแต่ในที่นี้อาจจะขอเอามาใส่ในฟอร์มเดียวกันเพื่อตัวอย่างนะฮะตัวอย่างให้น้องๆนะฮะข้อมูลในที่นี้อาจจะเอาประมาณเท่านี้ฟิวนะฮะคือ1 2 3 4 5อาจจะเอาประมาณ5เท่านั้นเองนะฮะแต่ให้น้องๆเข้าใจนะให้น้องๆเข้าใจเบิ่งแล้วข้อมูลน้อยนะคือข้อมูลน้อยแล้วเบิ่งแล้วเข้าใจง่ายนะฉะนั้นในเมื่อเราเข้าใจตัวที่มีข้อมูลแบบนี้แล้วเราก็จะไปเข้าใจในตัวที่มีข้อมูลหลายขึ้นนะฮะแล้วก็ต่อไปไอ้ก็จะพัฒนาไปให้ถึงนะตัวที่ซับสนนะฮะตัวที่ว่าโอเคใส่เข้าในงานจริงๆนะฮะโอเควันนี้เราจะมาเริ่มตัวนี้เลยจะมาเริ่มนะว่าโอเคในเมื่อเราต้องการเพิ่มไอเทมเนี่ยนี้คือชั่วโมงที่แล้วที่เราก็ดีไซน์มาปะไว้แล้วที่แต่ว่าเรายังไม่ได้เขียนนะครับยังไม่ได้เขียนฉะนั้นเนี่ยเราก็เขียนมาฮอตตัวนี้นะ
ในเมื่อเราป้อนข้อมูลสินค้าป้อนราคาแล้วก็เซฟปุ๊บเนี่ยฮะในเมื่อเราเซฟปุ๊บเนี่ยก็ต้องเข้าไปที่สต็อกเข้าไปที่ฐานข้อมูลนะฮะฉะนั้นเนี่ยโอเคในที่นี้เรายังไม่ได้เขียนอย่างฉะนั้นเราไปเขียนจำกัดนะไปเขียนจำกัดนะอาจจะมีวิธีเขียนขึ้นอยู่ได้นะโอเคเราไปเขียนไปเริ่มกันเลยนะโอเคไปเบิ้งสต็อกก่อนนะไปเบิ้งฐานข้อมูลก่อนว่าฐานข้อมูลของเรามันมีเทเบิลแล้วหรือยังนะถ้าบ่มีเราก็ต้องได้ไปเพิ่มก่อนนะฮะเพิ่มก็บ่ได้ยังนะฮะก็ไปเพิ่มก่อนนะฮะแต่ถ้ามีแล้วไอ้ก็จือบ่ได้นะว่าดีไซน์ไว้แล้วหรือยังนะในสมุดที่แล้วนะในคลิปวิดีโอตัวที่แล้วนะฉะนั้นเราลองไปเบิ้ง เบิ้งใหม่ก่อนนะฮะบ่มั่นใจโอเครอแป๊บนึงนะฮะ โอเคคอนเน็กเข้าไปฐานข้อมูลนี้เราก็โอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะโอเคมาแล้วฐานข้อมูลนี้เราก็ไม่จำเป็นใช้ฐานข้อมูลที่ใหญ่ๆนะฮะก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นนะระบบนะระบบที่เราเขียนขึ้นใหญ่หรือน้อยนะเราก็สามารถเลือกไซส์ดัตต้าเบสได้นะฮะเราจะสามารถใช้MySQL Server นะฮะหรือ SQL Link นะฮะหรือ SS ก็แล้วแต่ Excel ก็แล้วแต่เราก็สามารถเลือกไซส์ได้นะให้มันเหมาะกับระบบของเรานะแต่ในตัวนี้อาจจะขอไซส์กับSQL Server นะ SQL Server 2000ตอนนี้2014นะโอเคเราไปเบิ่งฐานข้อมูลไปก่อนนะว่าโอเคฐานข้อมูลเป็นตัวนี้นะฮะแล้วไปเบิ่งว่าโอเค product เราเพิ่มมาแล้วหรือยังนะโอเค product item เรามาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคแสดงว่าชั่วโมงที่แล้วเราก็เพิ่มมาเรียบร้อยแล้วสร้าง table มาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นมาในคลิปดูนี้เรามาเขียนทำกันเลยนะฮะโอเคเราก็ขอเลื่อนมันออกไปก่อนนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลป้อนตัวอย่างนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขามีประมาณนี้ฟิลด์1 2 3 4 5ตรงกับฟอร์มที่นะตรงกับฟอร์มที่เราโอเคตรงกับข้อมูลที่เรามี1 2 3 4 5อันเดียวกันฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเขียนนะฮะมาเขียนโปรแกรมลงในฟอร์มเซฟนะฮะฟอร์มนี้นะฮะเป็นฟอร์มที่เราต้องการเซฟเข้าไปที่ database นะฮะโอเคเรามาเขียนนำกันเลยมาที่นี่เลยมาที่ปุ่มนี้เลยคลิกขวาแล้วก็ไปที่ event option ไปเลยหรือจะใช้ event ของ mouse click ก็แล้วแต่นะฮะโอเคเราก็มาที่ event ของ mouse click ก็แล้วแต่ในที่นี้เราก็สลายแล้วไอ้ก็จะมาใช้ใน event นะ mouse click ตัวนี้ไรกว่านะไรกว่าแต่ก็แล้วแต่น้องๆนะฮะมักใช้ตัวใดก็สามารถเลือกได้นะอันเดียวกันโอเควันนี้เราจะมาเขียนอยู่ในปุ่มนี้นะฮะเราก็จะมาเขียนอยู่ในปุ่มนี้ก็ได้หรือจะเขียนเป็นเมธอดนึงแล้วก็คอยเอิ้นไซด์ก็ได้แล้วแต่นะโอเคฉะนั้นนะเราจะมาไซด์ในตัวนี้โอเคเราจะมาเริ่มเลยให้จะขอไซด์ try นะฮะ try cakeนะสตรายแคปโอเคในที่นี้นะในที่นี้เราก็สามารถเลือกได้นะ s เป็น string นะ sql ประกาศนะฮะอันนี้เป็นเราประกาศนะฮะประกาศโอเคจากนั้นก็ size db factory นะฮะ db factory นะฮะโอเคนี้คือคำสั่งที่เราเขียนไว้ในคลิปวิดีโอตัวที่แล้วเป็นหลักนะฮะคำสั่งแมทตอบนี้นะฮะถ้าน้องๆใครที่มาเบิ่งวิดีโอนี้แล้วบอกเข้าใจทีนี้ก็ให้กลับไปเบิ่งนะฮะก็ให้กลับไปเบิ่งคลิปวิดีโอของไอ้นะฮะตั้งแต่คลิปวิดีโออันทำอีทขึ้นมานะฮะไอ้จะเขียนไว้ในที่นั่นนะฮะแล้วก็มาเอิร์นไซด์โดยไซด์นะฟังก์ชันตัวนี้มาโดยตลอดนะฮะ การเขียนโปรแกรมต้องเป็นแบบนี้นะก็ต้องเป็นแบบนี้เราก็เขียนแต่ครั้งเดียวแล้วก็มาเอิร์นไซด์ทุกเทื่อที่มีความต้องการก็สามารถเอิร์นไซด์ได้นะฮะบอแมนว่าทุกครั้งต้องได้เขียนใหม่ตลอดบอแมนนะฮะโอเคฉะนั้นน่ะให้น้องๆถ้ามาเบิ่งแล้วบอกเข้าใจก็ให้กลับไปเปิดคลิปวิดีโอของไอ้
ขึ้นใหม่นะฮะว่าไอ้เขียนตัวนี้ตอนใดแล้วก็เวลาเขียนเป็นอย่างไรนะโอเควันนี้เราก็จะมาเขียนเราก็จะมา insert ธรรมดา insert ข้อมูลธรรมดานะฮะ insert insert into ธรรมดานะฮะ into อย่าง into product นะฮะ product item นะนี้คือ form ของมันนะฮะแล้วก็ตามด้วย value นะฮะน้องๆคงจะเข้าใจถ้าผู้ใดที่มีพื้นฐานแล้วก็คงจะเข้าใจดีนะฮะแต่ถ้าน้องๆใครที่ยังเป็นมือใหม่ที่ว่าโอเคฮะก็มาเริ่มนะฮะก็ต้องนะศึกษานะก็ต้องศึกษาด้วยว่าโอเคอันนี้มันเป็นคำสั่งของ SQL Server ต่างหากนะฮะโอเค โอเคโทษทีแล้วก็จากนั้นนะฮะเราก็ไปไซฟิลนะฮะไซฟิลลงในที่นี้อันนี้คือรูปแบบหรือว่าคืออันนี้ format ที่ถูกต้องนะคือ format ที่ถูกต้องเราต้องเขียนอยู่ให้เป็นในลักษณะแบบนี้แล้วค่อยไปเติมฟิลวงเล็บอยู่ในนี้นะตัวนี้จะเป็นซื้อฟิลของ table นะซื้อฟิลของ table ภาคส่วนของ value เนี้ยมันจะมีวงเล็บเนี้ยวงเล็บเปิดปิดนี้ก็คือภาคส่วนของ value จะส่งค่ามาเซอร์เองนะภาคส่วนของฟิลนะฮะโอเคแล้วก็วิธีแล้วก็ถามว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดบ่นะฮะในการเขียนโปรแกรมนะอันนี้ก็ไอ้ก็บ่สามารถตอบได้แต่ว่าตามปกติหรือว่าตามที่ไอ้เคยใช้มานะอันนี้คือคำสั่งธรรมดานะเป็นวิธีการเขียนธรรมดาที่นักโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่นะฮะที่เป็นระดับมืออาชีพเขาจะบ่ได้เขียนเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันก็เป็นก็ใช้คำสั่งนี้แหละแต่เขาจะเอาคำสั่งนี้ไปฝังไว้ในStop procedure นะฮะสร้างเป็น Stop procedure มาแล้วก็เอาคำสั่งตัวนี้ลงในที่นั่นแล้วก็ไปเอื้อนสายในที่ Stop procedure นะฮะนี่คือสิ่งที่ไอ้รู้จักนะฮะฉะนั้นน่ะนี้เป็นตัวอย่างนะนี่เป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่บ่ฮู้นะฮะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะฮะโอเคฉะนั้นน่ะเอามาเริ่มกันเลยนะมาเริ่มกันเลยโอเค insert นะฮะ product โอเคต้องเขียนให้มันทึกๆนะฮะโอเค product name ไปเลยนะฮะ ID บ่เอานะฮะเพราะว่า ID ไอ้ไซเป็น ID auto ไปละฉะนั้นเนี่ยมาในคลิปวิดีโอนี้ไอ้จะขอไซ name ตัวนี้ไปเลยนะโอเคแล้วก็ product type แล้วก็ price แล้วก็ qt นะฮะโอเคประมาณนี้ประมาณ4 field จากนั้นก็ขอลองแถวนะฮะเพื่อให้หาสั้นนะฮะเพื่อให้สั้นโอเคแล้วจะขอสายแบบนี้นะฮะจะขอสายเป็นแบบนี้โอเคเป็น string เขาต้องเป็นแบบนี้นะฮะเป็น string นะฮะโอเคจากนั้นก็ txt name นะฮะแล้วก็ dot get tag ไปเลยโอเค get tag ไปเลยจากนั้นก็สายเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็สายตัวต่อไปนะตัวต่อไปโอเค txttxt type นะ txt type โอเค dot get text ไปเลยนะฮะตัวต่อไปก็คือถ้าเป็นตัวเลขนะถ้าเป็นตัวเลขเขาจำเป็นไซส์เป็น string ก็ได้นะมันก็ต้องจับนะแต่ว่ามาในนี้เราก็ต้องได้ไซส์ไปก่อนนะต้องได้ไซส์ไปก่อนเพื่อเป็นเอกภาพนะโอเคจากนั้นก็ไซส์ฟิลสุดท้ายนะครับไซส์ฟิลสุดท้ายฟิลสุดท้ายก็จะเป็นฟิลของ qt นะของ qt โอเคนะเป็นของ qt get text เช่นกันโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเราก็เขียนประมาณนี้ก็สำเร็จละนะก็สำเร็จละต้องสามารถ insert into ได้ละเพราะว่าไอเขียนคำสั่งลงในที่นี้หมดละนะฮะคำสั่งที่อันนั้นเราก็เขียนไว้ในที่นี่ละฉะนั้นเราก็จำเป็นนะฮะเราก็ใช้คำสั่งอยู่ในที่นี่ไอเขียนเอาไว้ในที่นี่หมดเรียบร้อยละฉะนั้นเนี่ยเราก็เอิ้นใช้มันเลยนะฮะโอเคจากนั้นเราก็ถ้าอยากรู้จักนะอันนี้คือตัวอย่างให้ผู้ที่บ่รู้จักนะฮะถ้าน้องๆไผคิดว่าโอเคอยากลองเขียนไปแล้วนะฮะเขียนไปแล้วก็ถ้าเสร็จได้ก็อยากให้มันโชว์คำว่าโอเค save already ก็แล้วแต่นะนี่คือตัวอย่างนะตัวอย่างนะฮะ
แต่ถ้าเอาโบไซน์ก็ได้แต่ว่าแล้วแต่นะโอเคเป็นเมสเซจธรรมดาธรรมดานะฮะเมสเซจธรรมดามันจะเป็นแบบนี้นะเป็นเมสเซจธรรมดาโอเคถ้าถามว่าเมสเซจธรรมดาและเมสเซจโบธรรมดามันเป็นอย่างไรนะฮะมันก็ก็คล้ายๆกันนั่นแหละเป็นเมสเซจแบบแอดวานนะฮะโบแมนธรรมดาหรืออันนั้นนะฮะมันเป็นเมสเซจแบบแอดวานนิดหนึ่งนะฮะมันจะโอเคฉะนั้นนะเราก็เขียนประมาณนี้นะฮะก็เขียนประมาณนี้โอเคแล้วก็ย้ายตัวนี้มาถ้าว่าเออร์เลอร์เด้นะฮะถ้าเออร์เลอร์ก็บอกว่าเออร์เลอร์ที่นี่นะฮะเออร์เลอร์โอเคเราก็สามารถใส่แบบนี้ได้นะฮะโอเคเราก็ใส่เป็นแบบนี้ได้ถ้าเออร์เลอร์ก็ให้ฟ้องมาเลยว่าเออร์เลอร์นะในเมื่อโอเคอาจจะขอไซน์ในที่นี่อาจจะขอไซน์ message นั้นนี่โอเค message แบบ advance เขาจะใส่เป็นแบบนี้นะฮะโอเคขอลองแถวนะฮะ message แบบ advance นะฮะ message แบบ advance เขาจะใส่เป็นแบบนี้โอเคจะใส่เป็นแบบนี้ตัวอย่างนะฮะ developer นะฮะ developer อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะหรือว่าจะใส่ว่าโอเค error นะฮะ error message นะฮะ error message นะฮะเราก็สามารถใส่เป็นแบบนี้ได้นะฮะก็แล้วแต่นะแล้วแต่ผู้จะเขียนนะโอเคจากนั้นก็ใส่แจลชัมเปญนะก็ใส่เป็นแจลชัมเปญนะฮะแจลชัมเปญแล้วก็ dot error message นะฮะ dot error message ก็ประมาณนี้ก็สมบูรณ์นะฮะ message ตัวนี้และ message ตัวนี้ก็จะคล้ายๆคือกันแต่ message ตัวนี้จะเป็น message ธรรมดานะฮะตัวนี้จะเป็นแบบ advance นิดนึงนะเป็น advance นะฮะโอเคฉะนั้นนะเราก็ลองมาเขียนเป็นคร่าวๆแบบนี้แล้วก็ลองไปเซฟเบอร์นะฮะลองไปเซฟเบอร์ว่าถ้าออกตัวนี้แท้แสดงว่าต้องบันทึกได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าออกตัวนี้แสดงว่า error แสดงว่าสิ่งที่หาบันทึกเข้าไปมัน error โอเคฉะนั้นนะเราจะไปลองโปรแกรมกันเลยนะฮะโอเคเขียนประมาณนี้เขียนสั้นๆนะฮะโอเคในที่นี้เราก็เพิ่มรายการเข้าไปนะเพิ่มรายการเข้าไปในที่นี้ไอจะขอซ้ายเป็นสินค้าตัวนี้ไอจะขอซ้ายเป็นนะสมมติว่าไอขายเป็นร้านขายโทรศัพท์ก็ว่าเนาะตัวอย่างนะฮะโอเคไอจะโอเคสมมติว่า iPhone นะฮะสมมติว่า iPhone โอเค iPhone 5นะฮะiPhone 5S นะฮะแล้วก็ประเภทนี้เป็นโมบายนะเป็นประเภทโมบายโอเคแล้วก็ราคาประมาณ4.5 ล้านวาลันซานะตัวอย่างนะข้อมูลตัวอย่างโอเคสินค้าที่เอาเข้าสารนะฮะสินค้าที่ซื้อมานะฮะสินค้าที่จะเอามาลงในสต็อกประมาณ3.5โอเคตัวอย่างนะฮะเราก็สามารถบันทึกได้นะลองบันทึกเบิกนะว่าในเมื่อถ้าเราคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะถ้าออกเมสเซจว่า error ก็จะบอกว่า error save เรียบร้อยก็จะบอกว่า save เรียบร้อยโอเคปุ๊บนะฮะมันก็บอกว่า save เรียบร้อยนะฮะ save เรียบร้อยฉะนั้นน่ะไอ้ก็จะเปลี่ยนเป็น iPhone 6เบิร์กนะ6แล้วก็เป็นประมาณ5.5 ล้านประมาณนี้นะฮะ5.5 ล้านโอเคแล้วก็นำเอาเข้ามาประมาณสาวเครื่องก็แล้วแต่บันทึกปุ๊บโอเคมันก็บอกว่าเรียบร้อยฉะนั้นนะเฮาโอเคเวลาเฮาทึกปิดเนี้ยเวลาเฮาปิดปุ๊บเนี้ยก็ต้องโชว์ข้อมูลมาพร้อมเลยแต่เป็นอย่างคือว่าโบโชนะเป็นอย่างคือโบโชปุ๊บเนี้ยยังโบโชนะฉะนั้นนะเฮาต้องได้ไปเขียนนะต้องได้ไปเขียนคำสั่งโชว์ข้อมูลลงในที่นี่เพื่อให้ในเมื่อเฮาบันทึกเรียบร้อยปุ๊บเนี้ยมันโชว์ทันทีเลยนะฮะให้มันโชว์ทันทีถ้าโบโชทันทีมันก็จะเบิ่งแล้วนะปกการเฮ็ดเรื่องของโปรแกรมมันจะรู้สึกว่าครอบข้าง
รำคาญนะฮะหรือว่ามีหลายขั้นตอนว่านั้นซะนะฉะนั้นนะเราก็ต้องปรับให้เป็นแบบนั้นนะโอเคเราจะไปนะไปดึงข้อมูลเบิกว่าสิ่งที่เราบันทึกเข้าไปนั้นได้แท้หรือบอกเราจะไปดึงเบิกนะฮะโอเคเราจะไปดึงแล้วเวลาดึงฮะเราจะเขียนใส่เขียนลงในที่นี่แหละเขียนลงในฟอร์มนี่โอเคนะฮะก็ไปเขียนทำการเขียนลงในฟอร์มนี้แหละโอเคเราก็จะเขียนลงในที่นี่เขียนที่นี่ก็ได้นะเขียนที่นี่ก็ได้เราก็จะเขียนที่นี่ก็ได้นะฮะโอเคเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะฮะโอเคเราประกาศเป็น default นะประกาศเป็น default นะถ้าเราจะเอาข้อมูลลงในตารางก็ต้องได้ประกาศตัวนี้ทุกครั้งนะฮะถ้าบ่มีตัวนี้โปรแกรมก็จะบ่สามารถเข้าได้ถ้าเราบ่ใช้ไลบรารีนะฮะถ้าเราใช้ไลบรารีเสริมเราก็บ่จําเป็นใช้ตัวนี้นะฮะก็แล้วแต่มันมีหลายวิธีนะมันมีหลายวิธีแต่ไอ้จะบอกไอ้จะขอใช้ตัวนี้นะฮะจะบ่ใช้ตัวที่อาศัยไลบรารีนะฮะถ้าเราอาศัยตัวไลบรารีเอาไปเอาใส่เราก็ต้องได้ copy ตัวไลบรารีไปนับฉะนั้นเราบอกเอาต้องเอาแต่ทำนี้แหละเอาตัวที่มากับตัวมันเลยนะโอเคจากนั้นเราก็ไปเขียนนะฉะนั้นไอจะเขียนลงในพื้นที่ที่นี่เลยนะไอจะเขียนเป็นเมธอดหนึ่งต่างหากก่อนนะแล้วค่อยเอื้อนชื่อไปใส่โอเคจากนั้นไอก็จะใช้เป็น void ธรรมดาเป็น void นะฮะเป็น void ธรรมดาโอเค void loading นะฮะ loading dataก็แล้วแต่นะนี่คือซื้อเมธอดที่เราต้องได้สร้างและนี่คือไอ้ไซส์มาโดยตลอดนะฮะถ้าน้องๆใครที่เบิ่งคลิปวิดีโอของไอ้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไอ้ก็จะมาเขียนเป็นแบบนี้แล้วก็โปรแกรมส่วนใหญ่เขาก็จะเขียนเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยคือกันเลยนะฮะก็จะไปในลักษณะแบบคล้ายๆคือกันเพื่อเป็นอย่างจริงว่าเขียนแบบนี้เพราะว่าเขาเขียนเป็นเมธอดไว้ในที่นี่แล้วเขาต้องการไซส์ตอนใดเขาก็สามารถเอิ้นซื้อตัวนี้ไซส์เอาไปไซส์ได้เลยนะฮะในที่นี้เราสามารถเอิ้นซื้อตัวนี้เข้าไปที่เมธอด copy ตัวนี้ไปไซส์ได้เลยนะฮะไปไซส์ได้เลยนะฮะโอเคเขาก็เอิ้นซื้อไปไซส์ไหน constructor อันนี้นะฮะถ้าน้องๆบ่ฮู้จักนะอันนี้อาจารย์มาอธิบายมาอีกครั้งว่านี่มันอย่างนะนี่คือคอนสตรักเตอร์ของฟอร์มนะฮะของฟอร์มนี้นะฮะผมแสดงว่าคอนสตรักเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ในเมื่อโปรแกรมที่เกิดขึ้นในเมื่อฟอร์มนี้ที่เกิดขึ้นโปรแกรมจะมาที่นี้ก่อนมือหมดเลยนะก็คือเจ้ากับ Windows Open นะฮะก็คือถ้าเทียบไซอานาถ้าเทียบไซอาภาษา VB นะภาษา C# ก็คือ Windows Open นะฮะฟอร์มโหลดนะฮะฟอร์มโหลดนะฮะในเมื่อฟอร์มนี้ถูกเกิดขึ้นนะให้มาที่นี่ก่อนมือหมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยคือมันมีสีเหลืองๆแบบนี้เนี่ยมันบอกว่าโอเคมันบอกค่อยเหมาะสมเท่านั้นนะบอกค่อยเหมาะสมเท่านั้นบอกค่อยนะอันนั้นเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอาไปอย่างเอาไปลองไปแปลงใหม่นะลองใช้เป็น private นะฮะทันในเมื่อเราใช้เป็น private แล้วตัวที่นี้มันจะหายไปนะถ้าน้องๆบ่รู้จักว่าโอเค private นี้ใช้ตอนใดแล้วก็public ใช้ตอนใดนะ protect ใช้ตอนใดนะฮะ void ใช้ตอนใดก็ให้น้องๆไปศึกษาเบิ่งนะฮะไปศึกษาเบิ่งก่อนนะฮะโอเคจากนั้นเราก็จะได้เป็น method แบบนี้ขึ้นนะฉะนั้นไอ้จะมาเขียนในที่นี่เลยนะฮะไอ้จะเขียนง่ายๆจะเขียนแบบง่ายๆนะใช้ในคำสั่งที่ไอ้ใช้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะคำสั่งที่ไอ้เขียนไว้ในคลิปวิดีโอตัวที่แล้วนะฮะ db factory นะ db factory โอเค db factory นะฮะ db factory แล้วก็ dot dot อย่าง .xq นะฮะ .xq ไปเลยนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ในที่นี้เราก็สามารถใช้คำสั่งได้เลยนะฮะก็สามารถใช้คำสั่งได้เลยนะฮะก็สามารถใช้คำสั่ง select down from ไปเลยนะจาก table อย่างจากproduct นะจาก table ของ product นะจาก table ของ product มาเลยนะเราก็สามารถอันนั้นได้นะเราก็สามารถอันนั้นได้ฉะนั้นนะเราก็จะนั่นเราก็สามารถใช้แบบนี้นะฮะก็ใช้เท่านี้มันก็สามารถดึงได้นะแต่ถ้าเราจะเอาลงในตารางนะเอาลงในตารางนี้นะเอาลงในตารางนี้เราก็ต้องได้เนี่ยต้องได้
ต้องได้ประกาศรีเซ้ามามาคาดเพื่อจะดึงข้อมูลตัวนั้นมาเสนอที่นี่นะโอเคฉะนั้นเราจะลองเราจะ ในเมื่อเราจะใส่ตัวนั้นเราก็ต้องได้ประกาศตัวหนึ่งนะได้ประกาศตัวหนึ่งมาใส่ในที่นี้ก็ได้นะมาใส่ในตัวนี้ก็ได้ว่ารีเซ้านะฮะรีเซ้านะรีเซ้าแสนเท่ากับเนี่ยเท่ากับ ER ก็ได้แล้วแต่นะฮะจากนั้นก็เอา RS นี้มาเท่ากับที่นี่ก็เรียบร้อยนะจากนั้นก็เอาไว้มาลูปนะฮะเอาไว้มาลูปว่าโอเคมีเท่าไหร่อนามีเท่าไหร่อนามีเท่าไหร่แถวนะฮะมีเท่าไหร่แถวก็ให้โปรแกรมนี้รู้จักแล้วก็ส่งมาที่ตัว JTable นะโอเคจากนั้นเราก็จะมาในที่นี่ว่าโอเคถ้ามีจริงก็ให้เห็นเรื่องต่อไปเท่านั้นเองนะฮะถ้ามีจริงก็ให้เห็นเรื่องต่อไปนะฮะโอเคเท่านี้เองนะฮะฉะนั้นนะเราก็สามารถเขียนลงในที่นี่ได้นะเขียนสันลงในที่นี่ได้โอเคมันเออร์เลอร์นะฮะถึงว่าเราจะเขียนถูกต้องแล้วแต่มันก็ยังเออร์เลอร์นะฮะว่าสาเหตุที่เออร์เลอร์นี้มันย้อนอย่างนะย้อนอย่างที่เป็นเออร์เลอร์นะฮะโอเคเราลองไปเบิ้งนะฮะลองไปเบิ้งอยู่ในที่นี่นะมันบอกว่าโอเคเราต้องได้ add try นะ try cat นะ try cat นี้ action นะเราต้องได้ประกาศตัวนี้เข้าไปนะฮะtry cat นะฮะฉะนั้นนะเราต้องได้เอา try cat เพื่อมาบล็อกนะ try cat มาโอเคจากนั้นเราจะเอา try cat มานะเราจะเอา try cat ได้นิวดัตนะเราจะเอา try cat ได้นิวดัตเราก็สามารถใช้ได้นะเราก็สามารถสร้าง try cat ได้นะฮะฉะนั้นนะ try cat ตัวนี้เราจะเขียนเองก็ได้หรือว่าจะเลือกเอาก็ได้ในที่นี้อาจจะเลือกเอาตัวที่นะบล็อกนะตัวที่สุดท้ายเวลาเราเลือกใส่ปุ๊บเนี้ย TryCat ก็จะมาคุมให้ถูกต้องนะ TryCat ก็จะมาคุมในให้มันถูกต้องนะให้มันถูกต้องโอเคฉะนั้นนะก็จะเห็นให้นะโปรแกรม High Error นะก็จะเห็นให้โปรแกรม High Error โอเคจากนั้นเราก็จะได้ตัวนี้มาโอเคนะฮะโอเคจากนั้นเราก็อันนี้ก็เลือกมันออกไปนะฮะนี่มันโบแมนนะโบแมนของเรานะฮะโอเคนะฮะสิ่งที่เราต้องการก็คือตอนนี้นะฮะโอเคจากนั้นเราก็ใช้เนี่ยใช้เวกเตอร์นะใช้เวกเตอร์นะฮะเวกเตอร์โอเคเท่ากับ new อย่าง new เวกเตอร์สร้างเป็นอ็อบเจกต์ปาไว้นะสร้างเป็นอ็อบเจกต์ปาไว้ฉะนั้นในเมื่อได้ตัวนี้แล้วเราก็ต้องได้โอเคได้เวกเตอร์เข้ามานะได้เวกเตอร์เข้ามาในเมื่อเราได้เวกเตอร์แล้วก็เอาเวกเตอร์มาฮับข้อมูลเนี้ยเอาเวกเตอร์นี้มาฮับข้อมูลนะฮะแล้วก็จากนั้นก็ส่งเวกเตอร์เข้าไปนะโอเคโอเคเราจะเอาโลที่นี้มาฮับนะฮะแอดเนี่ยแอดโลนะฮะแอดเจกนะฮะก็คือที่นี่แหละนะจำไปจากที่นี่ไปหับข้อมูลมานะไปหับข้อมูลมานะโอเคจากนั้นเราก็โอเคอาจจะขอ copy เพื่อประหยัดเวลานะเพราะว่าเราต้องเขียนคือกันหมดนะโอเคเรามีเท่าไหร่นะเรามีประมาณ1 2 3 4 5นะมีประมาณ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะฮะข้อมูลที่เราจะเอามาโชว์ก็คือ1 2 3 4 5ฉะนั้นน่ะในที่นี้เราจะใส่อย่างลงไปเราจะใส่อนาstring ตัวนี้นะจะใช้อย่างไซนาใช้อนาฟิลของ table นะใช้ฟิลของ table นะฮะเราจะใช้ฟิลของ table โอเคเวลาเราใช้นี้ก็พยายามใช้ให้มันถูกต้องนะก็พยายามใช้ให้มันถูกต้องโอเคถ้าเราใช้ผิดก็จะผิดไปเลยนะถ้าเราใช้ผิดก็จะผิดไปเลยฉะนั้นนะโอเคเราต้องได้ใช้ให้มันถูกต้องนะโอเคประมาณนี้โอเคเราก็เขียนประมาณนี้จากนั้นเดี๋ยวจากนั้นเราจะได้เท่าไหร่จากนั้นเราก็ต้องได้โอเคเราก็ต้องได้แอดเข้าไปในที่แอดเข้าไปที่โมดูลนะแอดเข้าไปที่โมดูลนะให้โมดูลจะเก็บเป็น
เก็บเป็นชุดนะฮะไปที่แอดไปที่โมเดลนะฮะแอดไปที่โมเดลโอเคจากนั้นก็ให้แอดในโมเดลตัวนี้เข้าไปที่เอาโลตัวนี้มาใส่ในโมเดลนะฮะจากนั้นเราก็จะเอาเนี่ยนะฮะจากนั้นเราก็จะเอาโมเดลตัวนี้ไปใส่ใน JTable นะฮะก็เป็นแบบนี้นะฮะก็เป็นแบบนี้โอเค โอเคนะฮะโอเคก็เรียบร้อยนะฮะก็ประมาณนี้เราก็เขียนประมาณนี้ก็เรียบร้อยนะฮะก็สามารถดึงข้อมูลได้ถ้าว่าระบบของเราสามารถนั้นได้ปัจจุบันนี้เราก็สามารถเอิ้นซื้อของมันได้ซื้อตัวนี้เราสามารถเอิ้นไปได้หลายจุดนะภายในฟอร์มนี้นะภายในฟอร์มนี้เดียวนะฮะโอเคเราลองมาลั่นเบิ่งว่าดึงข้อมูลได้แท้หรือยังนะโอเคเรามาเล่นกันเลยปึ๊บโอเคบ่มีข้อมูลนะบ่มีข้อมูลเราก็ลองไปเบิ่งว่าโอเคในตารางเนี้ยเราบันทึกข้อมูลได้แท้หรือยังเนี่ยเราก็บันทึกได้นะเขาก็บันทึกได้เป็นอย่างคือว่าเราดึงข้อมูลมาบ่ได้นะเป็นอย่างคือว่าเราดึงข้อมูลมาบ่ได้ฉะนั้นลองกลับไปใหม่อีกครั้งนะว่าโอเคสาเหตุที่มันเออร์เนี่ยมันบอกว่ารถเด้งทีนี้เนี่ยรถเด้งทีนี้มันฮับข้ามมาเป็นศูนย์ศูนย์นะเป็นว่างๆคอลัมน์เนมนะโอเคคอลัมน์เนมโอเคเราไปเปิดใหม่อีกครั้งว่าคอลัมน์เนมของเราเนี่ยเราใช้เป็นแบบนี้ปกติเป็นคิวตี้เขาจะใช้เป็นแบบนี้นะโอเคฉะนั้นนะเราก็ลองไปครั้งนะฮะเริ่มไปเรียบร้อยนะโอเคเขียนโปรแกรมก็ต้องมีลงแบบนี้โอเคบอกเป็นอย่างนะฮะโอเคมาเรียบร้อยนะฮะก็มาเรียบร้อยนะโอเคเราก็มาเรียบร้อยนะฮะโอเคมาเรียบร้อยก็เขียนประมาณนี้โอเคก็เรียบร้อยดีนะก็ประมาณนี้โอเคจากนั้นอยากเพิ่มไอเทมใหม่เลยเพิ่มปุ๊บก็สามารถเพิ่มได้เลยนะก็สามารถเพิ่มได้เลยคือสมมติว่าไออยากเพิ่มว่าไอโมบายนะฮะไอโมบายโอเคไอโมบายเพิ่มเป็นไอโมบายนะฮะตัวนี้เป็นไอโมบายแล้วโอเคเป็นไอโมบายเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้เป็น350,000 นะฮะ 350,000 นะ 350,000 ไอ้นำเข้าประมาณ30เครื่องนะเซฟปุ๊บเนี่ยบันทึกไปเรียบร้อยฉะนั้นน่ะหลังจากเฮาบันทึกไปแล้วก็ให้มันเคลียร์เทคนี้ไปนำบันทึกปุ๊บก็ให้มันเคลียร์ไปนำแล้วก็ในเมื่อเฮาอยากคลิกใช่ว่าโอเค cancel ก็ต้องเคลียร์มันไปนำนะฮะต้องเคลียร์มันไปนำในเมื่อเราปิดตัวนี้ก็ให้ดึงอันนะดึงไอเทมที่ล่าสุดนี้ออกมาเช่นกันนะก็ต้องดึงออกมาเช่นกันคือในเมื่อเราปิดปุ๊บเนี้ยก็ต้องดึงออกมาเลยนะแต่ในที่นี้เราปิดก็ยังบอกออกมาแสดงว่าเราต้องได้เปิดใหม่อีกครั้งปิดแล้วก็เปิดใหม่มันจึงมานะมันจึงมาไอโมบายจึงมาฉะนั้นอ่ะเขียนแบบนี้มันจะซ่านะซ่าฉะนั้นอ่ะเราต้องได้ในเมื่อปิดแล้วก็ให้มันโชว์มาทันทีนะโอเคเราก็ลองไปไซต์เบิร์กนะเวลาไซต์ก็ copy แต่ซื้อนี้ไปนะ copy แต่ซื้อไปไปไว้ใส่ไปไว้หลังของฟอร์มนี้ถูกปิดนะฮะไว้หลังของฟอร์มนี้ถูกปิดนะฮะก็จะเรียบร้อยนะก็จะเรียบร้อยก็ลองใหม่อีกครั้งนะลองใหม่โอเคลองใหม่นะฮะเราจะไซต์เป็นIQ นะฮะเป็น IQโอเคเป็น IQ version 1 version อันนั้น 3.5 ก็แล้วแต่นะตัวอย่างนะฮะโอเคเป็นโมบายเช่นกันนะเป็นประเภทโทรศัพท์เช่นกันราคาเนี่ยราคา2.5 ล้านนะฮะโอเคประมาณ2.5 ล้านโอเคประมาณนี้แล้วก็นำเข้าในที่นี้แมน35เครื่องโอเคเสร็จปุ๊บในเมื่อเราทึกปิดฟอร์มนี้ก็ให้มันดึงออโต้ก็ให้มันดึงมาเลยปิดปุ๊บก็ต้องดึงมาเลยนะฮะก็ต้องดึงมาแต่ว่าในที่นี้มันดึงมาหมดเลยคือดึงซ้ำกันคือ5 6 7 5 6 7 8เนี่ยมันก็ดึงมาเลยฉะนั้นน่ะการดึงตัวนี้มันผิดละมันผิดนะฮะอย่างน้อยก็ต้องดึงแต่ล่าดึงแต่อันนะเมนูที่สุดท้ายก็คือเมนูของ IQ เท่านั้น
แต่ในที่นี้มันดึงมาหมดเลยเออมันดึงมาหมดเลยแสดงว่ามันดึงมาดึงกับไปดึงใหม่อีกครั้งฉะนั้นน่ะดึงตัวนี้คือตัวล่าสุดตัวนี้ตัวที่มีอยู่ปัจจุบันแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ดึงมามาหลังจากฟอร์มนี้ถูกปิดนะฮะฉะนั้นน่ะวิธีดึงตัวนี้มันผิดละฉะนั้นน่ะต้องได้ไปแปลกนะต้องได้ไปแปลกคือเราต้องเคลียร์มันออกไปเคลียร์ออกไปแล้วค่อยดึงใหม่อีกครั้งนะเท่านั้นเองนะฮะเท่านั้นเองในเมื่อเราถูกปิดปุ๊บก็ต้องเคลียร์มันก่อนในเมื่อเคลียร์แล้วก็ต้องดึงมันมาดึงเคลียร์ปุ๊บดึงปั๊บนะฮะแล้วก็จะได้ข้อมูลที่ล่าสุดโอเคเราไปปรับนําไปปรับนํากันนะไปปรับนํากันโอเคเราจะไปปรับนํากันอยู่ที่นี่ทีเดียวนะฮะปรับอยู่ในที่นี่ทีเดียวก็ได้นะปรับอยู่ในที่นี่แหละอยู่ในที่นี่ก็ได้เขาจะใช้อย่างเขาจะใช้ while นะใช้ while while มันลูปว่าโอเคอยู่ใน jtable นี้นะนะอยู่ใน jtable นี้นะนะอยู่ใน jtable นะฮะโอเคลองใช้ตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ jtable get low นะฮะ get low count นะฮะ get low count โอเค get low count เนี่ยโคตรสูงแล้วก็ให้นะให้ตัวนี้รีมูทไปเลยนะให้ตัวนี้รีมูทไปเลยโอเคลองใหม่ครั้งเขียนเท่านี้นะฮะก็ไปลองใหม่อีกครั้งนะฮะลองใหม่ครั้งปึ๊บโอเคนะฮะปกติมันจะมีแบบนี้นะฮะถ้าเราเพิ่มอีกตัวนึงก็จะเป็นรายการที่9เท่านั้นเองนะฮะเป็นรายการที่9นะฮะแต่ถ้ายังดึงคือ9แสดงว่าเงื่อนไขของเรายังผิดอยู่นะต้องแปลงใหม่นะฮะโอเคทีนี้อาจจะขอป้อนตัวอย่างนะฮะอาจจะบอกป้อนนะป้อนตัวอย่างโอเคประมาณนี้ปุ๊บเสร็จปั๊บเนี่ยเวลาเราดึงปุ๊บเนี่ยเราปุ๊บเนี่ยก็จะเพิ่มแต่รายการเดียวนะก็เพิ่มแต่รายการสุดท้ายเท่านั้นเองนะฮะนี่คืออันนั้นนะนี่คือวิธีนะโอเคแล้วก็จากนั้นเด้จากนั้นเราก็อย่างนั้นก็ต้องอีดิทไปเด้จะเห็นแนวใดนะอันนี้เอาไว้ในคลิปวิดีโอต่อไปนะอาจจะมาเขียนใหม่นะจะมาเขียนใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะฮะจะมาเขียนใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปฉะนั้นในที่นี้อาจจะขอใช้ปุ่ม delete นะฮะแล้วก็ปุ่มอัปเดตตัวนี้ให้ฟังให้น้องๆไปเขียนต่อนะฮะหรือว่าอาจจะมาเขียนในคลิปวิดีโอต่อไปนะฮะแล้วก็อาจจะมาเขียนต่อตัวที่ delete นะโอเคอาจจะมาขอใช้ในตัว delete ว่าก็เขียนนะฮะเพราะว่า delete ตัวนี้มันง่ายๆนะฮะ delete มันง่ายๆโอเคแล้วก็จะประกาศธรรมดานะเท่ากับเนี่ยเท่ากับ jtable นั่นเองนะเท่ากับ jtable แล้วก็ get เนี่ยนะ columnjtable เหมือนเดิม jtable เหมือนเดิมแกะวัลลูอาร์ตนะฮะสูนะฮะ dot 23นะฮะโอเคเขาก็จะเขียนวันนี้ฮะแล้วก็ตามด้วย db นะตามด้วย db factory นะตามด้วย db factoryhq update นะฮะแล้วก็ตามก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะประมาณนี้แล้วก็เรียบร้อยนะก็เรียบร้อยดีนะฮะจากนั้นเราก็อยากสไตล์เจอชั่นเพนเพื่อบอกว่าโอเคดีลิทแล้วยังนะก็สามารถใช้ได้นะก็สามารถใช้ได้ก็สามารถใช้ได้ว่าโอเคดีลิท already นะฮะdelete ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ delete ไปเรียบร้อยแล้วถ้าออก message นี้แสดงว่า delete ได้อย่างแน่นอนนะโอเค run โปรแกรมใหม่ปึ๊บ
ึบดึบดึบดึบโอเคคือบอกมาแหละเนี่ยคือบอกมาแสดงว่าเงื่อนไขที่เราเขียนนั้นต้องผิดอย่างแน่นอนลองไปเบิ่งที่เออร์เลอร์นะลองไปเบิ่งว่ามีเออร์เลอร์ยังเกิดขึ้นนะโอเคมาเรียบร้อยโอเคมันบอกว่าในที่นี้นะมันเออร์เลอร์นะฮะมันเออร์เลอร์โอเคมันเออร์เลอร์ฉะนั้นนะเราลองไปกลับไปเบิ่งว่าโอเคเป็นอย่างจริงเหมือนเออร์เลอร์นะฮะเพราะว่าเราลองไปเบิ่งว่าโอเคเอาไซต์ตัวใดที่บ่ถูกนะโอเคกลับมาเบิ่งโอเคน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่านะฮะน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่านะฮะโอเคน่าจะเป็นตัวนี้นะฮะโอเคนะเปลี่ยนใหม่นะฮะลองเปลี่ยนใส่เป็นโลคาลมาก่อนนะฮะว่าสิ่งที่เราเขียนนะฮะโอเคยังเหมือนเดิมนะฮะยังเหมือนเดิมนะฮะแสดงว่าต้องผิดตัวใดตัวหนึ่งนะฮะเนี่ยมันบอกว่าโอเคการเออร์เลอร์ทีนี้มันเป็นแบบนี้นะฮะมันบอกว่าจะexception ที่เราประกาศเนี้ยในเวกเตอร์ทีเนี้ยพารามิเตอร์ทีนี้มันดึงมาการนานาการหักค่านะการหักค่าของโลอินเด็กซ์ตัวนี้มันไซส์โบได้นะไซส์โบได้โอเคฉะนั้นนะเราต้องได้แปลงใหม่นะต้องได้แปลงใหม่ว่าต้องเป็นตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละนะโอเคนะเรามาแก้ไขเบิ้งนะเขียนโปรแกรมมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะฮะเรามาเบิ้งโอเคมันเป็นสาเหตุตัวใดเนี่ยเพราะว่ามันโบได้เออร์เลอร์นะมันโบได้เออร์เลอร์หรือว่าเราต้องได้แปลงนะต้องได้แปลงว่าโอเคต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่ผิดนะฮะที่ผิดฉะนั้นนะเราต้องได้มาเบิ่งขึ้นใหม่นะว่าตัวที่ผิดมันอยู่ใส่นะมันอยู่ใส่นะเราต้องได้มาเบิ่งว่าโอเคตัวที่เราต้องการคือตัวใดกันแน่นะตัวใดที่เป็นตัวที่เราต้องการนะฮะฉะนั้นเราต้องได้อันนาต้องการนะโอเคเพราะว่าในที่นี้ความหมายหมายความว่าที่จริงมันก็เป็นแบบนี้นะที่จริงมันก็เป็นแบบนี้นะฮะโอเคนะที่จริงมันก็เป็นแบบนี้มันไม่ได้เออร์เลอร์นะฮะแต่ให้เราเข้าใจว่า หมายความว่าในเมื่อเราเอาเมาส์คลิกที่นี่ในเมื่อเราเอาเมาส์คลิกที่นี่แสดงว่าเมาส์ทึกคลิกนะเมาส์ทึกเลือกนะฮะโอเคเข้าใจบ่ในเมื่อเมาส์นี้ทึกเลือกอย่างเลือกอันนะแถวใดก็ให้มันลึกแถวนั้นนะฮะฉะนั้นน่ะเรามาไซส์ในที่นี่เรามาไซส์ในที่นี่เราไปไซส์โลนะฮะไซส์คอลัมน์นะฮะมันก็เลยผิดนะฮะก็ลองมาเบิ่งว่าโอเคการเลือกนี้เขาไซส์มันเนี่ยเลือกนี้เขาจะใช้เป็น select นะฮะเลือกนะฮะ select โอเค select นะฮะ select column เบิ่งนะฮะโอเคลองเปลี่ยนเป็น select column นะโอเคลองกลับไปดูใหม่อีกครั้งนะฮะโอเคปึ๊บตึ๊บโอเคมาละลอง delete เบิ่งปั๊บแหน่มันก็บอกว่าเป็นแบบนี้โอเคมันบอกว่า statement please check เนี่ย error statement กรุณาไปเช็คใหม่อีกครั้งว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันย้อนอย่างนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะโอเคมันลืมบ่ได้นะฮะมันลืมบ่ได้ปึ๊บมันเออร์เลอร์นะฮะมันเออร์เลอร์แล้วก็ลองไปเบิ่งใหม่ฮะเนี่ยมันก็จะออกแมสเซจตัวสุดท้ายนี่ว่า delete already แต่ว่าโปรแกรมของเราเนี่ยแต่ว่าข้อมูลของเรายังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ไปแสดงว่าต้องกลับไปเบิ่งใหม่ว่าคำสร้างที่เราเขียนมันอยู่ใส่นะฮะมันบ่มี delete อยู่ใส่เลยนะมันบ่มี delete อยู่ใส่เลยฉะนั้นนะเราก็ยังบ่มีคำสร้างนะฮะคำสร้างของ SQL Server นะอย่างคำสร้างของ SQL Server มันบ่มีอย่างเลยฉะนั้นนะมันสิไป delete ได้อยู่ได้นะโอเคปึ๊บเนี่ย delete from เลย from นะ from product โอเคนะฮะ from product อย่าง product item นะ product item แล้วก็ where อย่าง where product โอเค product ID
โอเค product ID เท่ากับเนี่ยเท่ากับ ID เท่านี้เองนะฮะแล้วทีนี้เป็น SQL Server ปัจจุบันนี้ก็น่าจะสมบูรณ์แล้วแหละน่าจะโอเคถ้าออก message นี้แสดงว่าต้องถูกต้องนะฮะโอเคเอาใหม่อีกครั้งปึ๊บเอาใหม่นะตึ๊บมาละโอเคลอง delete เบิ่งบัดนี้นะเอาเมาส์ไป select delete ปึ๊บโอเคมันบอกว่า already แล้ว delete already แล้วตอนนี้มันบอกว่า delete already แล้วปึ๊บเนี่ยเป็นอย่างบ่หายละเป็นอย่างบ่หาย delete ไปแล้วแต่เป็นอย่างบ่หายนะแต่ลองปิดเบิ่งปิดปึ๊บเปิดออกมาโอเคมันไปตัวใดละมันไปตัวใดละลอง delete ไหมปึ๊บโอเคมันก็บอกว่าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าลองเปิดไหมนะฮะมันไปอีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะมันไปอีกตัวหนึ่งละลอง delete ไหมจริงๆแล้วเขาก็มันก็ต้องได้ในอันนั้นมันก็ต้องลึกฟิวนี้แต่มันเป็นลึกฟิวอื่นนะฮะลองเบิ่งนะฮะปึ๊บลองไปเปิดไหมนะฮะมันจะหายไปตัวฟิวทำเองฉะนั้นแสดงว่าการเลือกในของเขานี้มันผิดนะฮะการเลือกของเขามันผิดฉะนั้นเราต้องได้ไปเบิ่งใหม่ครั้งนะว่าสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยมันผิดอยู่ใส่นะโอเค select นะฮะ select row นะวันนี้เราลองเปลี่ยนเป็น select row นะเพราะว่าอันนั้นเป็น select column อันนี้ลองเปลี่ยนเป็น select row นะฮะโอเคนะฮะนี่คือวิธีการซ้ายของมันหรือว่าการทดลองการทดสอบนะฮะลองเบิ่งนะฮะอาจจะลึกตัวนี้นะฮะลึกตัวนี้ต้องไปตัวนี้นะฮะความหมายของว่าเราเอาเมาส์เลือกใส่ในรายการใดก็ต้องลึกแต่เฉพาะรายการนั้นนะฮะโอเคปุ๊บนะฮะลองไปเบิ่งนะฮะเบิ่งใหม่นะฮะเนี่ยก็ลึกแต่เก้าเท่านั้นนะก็ลึกแต่เก้าโอเคเพิ่มใหม่นะฮะเพิ่มใหม่เพื่อให้เรามีโปรดักต์เหมือนเดิมนะโอเคตัวนี้เป็นiPhone นะ iPhone 5S นะฮะโอเคเป็นโมบายเหมือนเดิมนะเป็นโมบายเหมือนเดิมเป็นโมบายนะฮะโอเคเป็นโมบายแล้วก็ราคาก็35นะโอเคมันลดลงละโอเคราคาลดละโอเคประมาณ35ปึ๊บโอเคเป็น7ไปเลยแล้วก็เป็น6เลยแล้วก็นำเข้าประมาณ2เครื่องไปเลยปึ๊บปิดปั๊บก็จะมาดึงมาหมดเลยดึงมาหมดเลยฉะนั้นน่ะตอนนี้เราต้องการ delete ปุ๊บก็ให้มันหายไปทันทีจะให้เนได้ delete ปุ๊บหายไปเลย delete ปุ๊บหายไปเลยจะให้เนได้นะฮะเราก็บริญญานะก็บริญญามีแต่ว่า copy ทีนี้ไปใส่นะไปใส่ปุ่ม update ไปใส่ปุ่ม delete เท่านั้นเองแล้วก็ไปใส่หลักของอันนะปุ่มนี้แล้วก็หลักของ message ที่ว่าบอกว่าโอเค delete already แล้วก็สามารถไปได้เลยนะโอเคลองใหม่อีกครั้งปึ๊บปึ๊บลองลึกตัวนี้นะลึก8นะรหัส8นะปึ๊บโอเคปั๊บมันต้องหายไปเลย delete 11โอเคปั๊บหายไปเลยนะโอเคฉะนั้นนะก็ถามว่าการเขียนโค้ดของเรามันก็ถูกต้องนะก็ถูกต้องการใช้งานมันก็ใช้งานได้จริงนะฮะฉะนั้นนะคลิปวิดีโอนี้อาจจะเขียนมาพอตรงนี้ฉะนั้นนะให้น้องๆติดตามไปในคลิปวิดีโอต่อไปอาจจะมาเขียนตัวที่อัปเดตนะฮะในเมื่ออัปเดตแล้วฟอร์มนี้ต้องเกิดขึ้นเหมือนเดิมนะฮะในเมื่อเราอัปเดตแล้วฟอร์มนี้ต้องเกิดขึ้นเหมือนเดิมแต่ต้องดึงข้อมูลเก่านี้ต้องดึงข้อมูลเก่านี้มาใส่ในบรรดาเต็กเพื่อนะเราต้องการแก้ไขมันนะฮะเพื่อเราต้องการแก้ไขเท่านั้นเองนะฮะฉะนั้นนะนี่คือเอาไว้ในคลิปวิดีโอต่อไปนะฮะไอจะมาเขียนเอาเท่านี้นะฮะแล้วก็ให้น้องๆติดตามไปในคลิปวิดีโอต่อไปนะไอจะพยายามมาเขียนตัวนี้ให้น้องได้เบิ่งได้สมนะฮะได้เบิ่งได้นะเอาไปเป็นตัวอย่างนะในการเขียนโปรแกรมในภาษาจาวานะฮะโอเคแล้วก็ให้น้องๆลองเอาไปเบิ่งนะไปเบิ่งว่าโอเควิธีการเขียนนี้มันเป็นอย่างไรให้น้องๆเอาไปศึกษาโอเคมาวันนี้คลิปวิดีโอของไอก็จบลงนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปโอเค
สบายดี